ดีค่ะดิฉันนะคะพอทอวอชนทิชารัชดาสาวงนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตทำคลิปเล็กๆอีกคลิปนึงนะคะเป็นเรื่องของการแนะนำเรื่องของการทานฟ้าทลายโจรเรื่องของสมุนไพรที่ตอนนี้กำลังโด่งดังในประเทศไทยกันมากที่สุดเลยนะคะวันนี้อยากจะแนะนำนิดนึงสำหรับผู้ที่รับประทานฟ้าทลายโจรมากมันมีประโยชน์หลายเรื่องนะคะแก้อักเสบแก้ไข้แก้อะไรอย่างที่สรรพคุณที่ทุกคนได้เคยรับรู้มานะคะแต่มันมีข้ออันหนึ่งที่เป็นข้อควรระวังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และก็สำคัญมากเลยนะคะวันนี้ก็อยากจะมาบอกให้กับทุกท่านที่รับประทานฟ้าทลายโจรพึงระวังนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นการพึงระวังอย่างรุนแรงในเรื่องของการรับประทานฟ้าทลายโจรซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยวถ้าพูดถึงในตำราแพทย์แผนไทยแล้วเนี่ยสารสกัดฟ้าทลายโจรเขาไม่ได้นับอยู่ในการเป็นยาแต่วันนี้เราจะไม่ถึงพูดถึงเรื่องนั้นแต่จะมาบอกว่าในความดีของพืชตัวเดี่ยวก็จะมีความที่ข้อควรระวังนะคะข้อที่หนึ่งเลยคุณรับประทานคุณจะต้องรู้ว่าคุณเนี่ยมีอาการของโรคตับหรือไม่คุณเป็นโรคหัวใจไหมเพราะในสรรพคุณของฟ้าทลายโจรเนี่ยเขามีความขมมากความขมของเขาเนี่ยเป็นอันตรายต่อเรื่องของคนที่เป็นโรคหัวใจนะคะวันนี้เราจะบอกว่าทุกคนได้เคยไปตรวจร่างกายไหมไม่มีใครไปตรวจร่างกายนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าตับตัวเองทำงานได้ดีแค่ไหนไตตัวเองทำงานได้ดีแค่ไหนวันนี้การรับประทานไปเยอะมันจะไปกระทบต่อเรื่องของหัวใจนะคะบางท่านเนี่ยทานฟ้าทลายโจรเยอะมากเลยวันหนึ่งประมาณ 6,000 มิลลิกรัมตามที่ได้รับคำแนะนำมาก็คือทาน4แคปซูล3เวลาบางท่านทาน4เวลาติดต่อกันเป็นระยะยาวๆมากมาฟังตามแล้วลองคิดดูนะคะลองคิดตามกันนะคะสมุนไพรฟ้าทลายโจรมีรสขมจัดดังนั้นอันที่1กระทบกระเทือนต่อผู้เป็นโรคหัวใจอย่างยิ่งเป็นโรคตับอย่างยิ่งและเมื่อทานไปในปริมาณที่เรียกภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าโอเวอร์โดสคำว่าโอเวอร์โดสจะทำให้เกิดอะไรขึ้นคิดตามนะคะเขามีสรรพคุณทำให้เย็นเพื่อลดไข้นะคุณทานเข้าไปเยอะสิ่งที่หนึ่งที่จะเกิดก็คือเลือดของคุณจะเย็นในร่างกายจะเย็นพอเย็นมากเกิดอะไรขึ้นคะเลือดไม่เดินแล้ววันนี้ทุกคนก็ดื่มน้ำเย็นน้ำแข็งน้ำปั่นน้ำทุกชนิดแอลกอฮอล์เย็นน้ำแข็งทุกอย่างเย็นหมดเลยก็ไปเสริมให้กับความเย็นที่ของฟ้าทลายโจรเกิดขึ้นก็จะทำให้เลือดเย็นเลือดหนืดผลตามมาก็คือลองนึกตามค่ะเมื่อเลือดคุณเย็นเกิดอะไรขึ้นเลือดเย็นเดินไม่สะดวกพอเดินไม่สะดวกปุ๊บชาปลายมือปลายเท้าซึ่งวันนี้มีผู้ป่วยที่รับประทานฟ้าทลายโจรกันอย่างมากมายมีอาการของเลือดเหนิดไม่เดินทำให้เกิดชาปลายมือปลายเท้าพอทานต่อไปอีกกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงนะคะทานต่อไปอีกเกิดอะไรขึ้นคะยกแขนยกขายกไม่ได้แล้วทำให้เกิดอะไรคะบางท่านอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะเนื่องจากเลิกไม่เดินวันนี้อยากจะทานฟ้าทลายโจรต้องรู้จักและระมัดระวังให้มากที่สุดนะคะวันนี้ก็เมื่อคุณทานไปเยอะๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ผลดีพอทานมากปุ๊บมันจะไปลงที่ตับต่อไปข้างหน้าก็จะมีอาการป่วยของเรื่องตับขึ้นมาไตขึ้นมาอีกวันนี้ทานฟ้าทลายโจรต้องทานแบบระมัดระวังนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของการฟ้าทลายโจรแล้วนะคะวันนี้ก็มีการบอกว่าให้ทานน้ำขิงท็อปฮิตติดอันดับเลยทานกันอย่างอุตลุดเมามันมากเลยวันนี้ค่ะสำหรับผู้ป่วยเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีปัญหาเรื่องของอะไรบ้างวันนี้มาดูเรื่องของน้ำขิงน้ำขิงมีสรรพคุณในเรื่องของการลดความร้อนนะคะการทำให้เลือดไหลเวียนดีแต่ถ้าสำหรับผู้ที่ต้องทานยาละลายลิ่มเลือดการที่ทานน้ำขิงเพิ่มเข้าไปมันจะช่วยทำให้เลือดมันยิ่งเดินมากขึ้นแต่วันนี้ข้อควรระวังสำคัญที่สุดสำหรับผู้ดื่มน้ำขิงก็คือเรื่องของผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและอาการไข้มีไข้อยู่นั้นความดันของเราเนี่ยสูงมากและในตัวของเราก็สูงมากขึ้นถ้าคุณดื่มน้ำขิงในปริมาณที่มากในปริมาณที่เยอะนะคะเท่ากับไปเพิ่มความดันสูงใ
กับร่างกายของเรานะคะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อเลือดมีความดันสูงมากขึ้นถ้าสุขภาพของคุณดีคุณยังไม่ปรากฏอาการใดๆแต่ถ้าวันนี้คุณมีโรคความดันโลหิตสูงคุณมีโรคไขมันในเส้นเลือดมันไปอุดตันอยู่แล้วนะคะแล้วทานน้ำขิงขึ้นไปเยอะๆมันวิ่งมันดันมากเกิดอะไรขึ้นเส้นเลือดอันนี้ก็คิดต่อนะคะดังนั้นเวลาที่คุณมีไข้คุณมีไข้เยอะคุณมีความดันสูงไม่เหมาะกับการรับประทานน้ำขิงอย่างมากๆนะคะเสร็จแล้ววันนี้เขาก็บอกว่าทานน้ำขิงด้วยทานฟ้าทะเลโจรด้วยเกิดอะไรขึ้นเรามาคิดกันง่ายๆนะคะฝ่ายหนึ่งเป็นน้ำขิงซึ่งมีความร้อนมากเลยนะคะอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฟ้าทะลายโจรซึ่งมีความเย็นมากเมื่อคุณรับประทานเข้าไปในร่างกายทั้งสองตัวมาเจอกันเกิดอะไรขึ้นคะร้อนกับเย็นปะทะกันวันนี้เกิดแล้วนะคะวันนี้มีผู้ป่วยที่ทานตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วเข้าโรงพยาบาลแล้วนะคะวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาทำคลิปนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกท่านนะมาลองดูทานด้วยความระมัดระวังทานด้วยความบางเบาและต้องรู้ว่าตัวเองมีสุขภาพอย่างไรเพราะปกติพวกเราไม่เคยเข้าโรงพยาบาลพวกเราไม่เคยดูเรื่องของความดันของตัวเองเลยไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองมีโรคหัวใจหรือเปล่านะคะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะอันนี้เป็นอันตรายอยากจะให้ทุกท่านระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานนะคะส่วนเรื่องของกระชายก็เช่นกันเดียวค่ะกระชายก็มีรสร้อนเหมือนกันดังนั้นทานเยอะลงตับแน่กระเทือนหัวใจแน่นอนเหมือนกันอยากจะให้รับประทานกระชายกันบางๆเบาๆแล้วให้รู้ตัวว่าเหมาะแบบไหนหรือถ้าเป็นไปได้ก็ทานไปในแบบเรียกว่าเป็นอาหารการทานเป็นอาหารเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ความอันตรายเกิดขึ้นมากเพราะเราไม่สามารถทานกันเป็นกิโลทานกันเป็นเยอะมากมายทานแล้วก็ขับออกทานแล้วก็ขับออกดื่มน้ำตามให้มากๆค่ะวันนี้เป็นห่วงมากเลยนะคะในเรื่องของการใช้สมุนไพรที่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะมีสุขภาพร่างกายแบบไหนนะคะหลังจากวันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าโควิดเนี่ยเขาอยู่กับเราอีกยาวนานเราไม่รู้เลยว่าเขาจะไปเมื่อไหร่วันนี้คิดอย่างเดียวเลยค่ะว่าจะทำยังไงให้เราอยู่กับโควิดเพื่อนฝูงเป็นน้องวิทย์ที่จะอยู่กับเราวันนี้ค่ะเราต้องรู้จักการเตรียมตัวเราต้องใช้ภูมิต้านทานของเราอย่างเดียวเลยตอนนี้นะคะวันนี้ทุกท่านอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาท่านกลัวเรื่องของแดดโอ้ยร้อนไม่อยากเจอวันนี้ก็อยากจะเชิญพี่ทุกคนนะก็เรียกว่าออกมาสร้างภูมิต้านทานของตัวเองให้แข็งแรงแล้วโควิดจะมารุ่นไหนแบบไหนภูมิต้านทานเราแข็งแรงนะคะเขาจะมาหาตัวเราเนี่ยภูมิต้านทานของเราจะกำจัดเขาวันนี้ค่ะเชิญชวนทุกท่านให้มาสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองด้วยวิธีง่ายๆค่ะเรื่องที่หนึ่งเริ่มแบบเรื่องง่ายๆเลยก็คือเรื่องของการดื่มน้ำการดื่มน้ำนี่นะคะดื่มอยู่แล้วใครไม่ดื่มบ้างวันนี้อยากจะขออย่างหนึ่งเลยน้ำแข็งน้ำเย็นน้ำปั่นน้ำแช่ตู้เย็นน้ำทุกอย่างแอลกอฮอล์แม้กระทั่งบุหรี่นะคะมันไม่อยู่ในนั้นแต่บุหรี่มันเป็นช่องทางที่มันปิดปอดเรานะคะเครื่องดื่มทุกชนิดถ้าคุณกลัวน้องโควิดจริงๆนะคะให้หยุดเลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นตัวทำให้เมื่อเราได้รับเชื้อโควิดเข้าไปเราต้องรู้ก่อนว่าวันนี้โควิดมาอยู่กับตัวเราเมื่อไหร่เราไม่รู้และเราก็ไม่รู้วันนี้เราเป็นตัวนำเชื้อหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้อีกนะคะวันนี้ค่ะเรื่องน้ำแข็งน้ำอัดลมน้ำเย็นๆแม้กระทั่งการอาบน้ำเย็นก็ยังเป็นอันตรายนะคะมันจะเป็นการเชิญชวนให้น้องโควิดเข้าร่างกายเราได้รวดเร็วและลงปอดลงตับเราอย่างเร็ววันนี้เราจะเจอผู้ป่วยทำไมเยอะมากเพราะเนื่องจากน้ำแข็งน้ำเย็นน้ำปั่นนะคะเป็นไปได้ถ้ากลัวจริงหยุดเลยค่ะและวันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการดื่มน้ำดื่มยังไงให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดวันนี้ร่างกายเราต้องการออกซิเจนนะคะเราก็จะมาผลิตออกซิเจนกันด้วยวิธีง่ายๆดื่มน้ำไปด้วยไดออกซิเจนไปด้วยนำน้ำมาค่ะ1ขวดแล้วให้เหลือช่องว่างแบบนี้นะคะก่อนรับประทานชิมน้ำก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะน้ำปกติเนี่ยค่ะเขาจะมีโมเลกุลที่ใหญ่เวลาเราดื่มลงไปแล้วเนี่ยร่างกายเราต้องไปย่อยก่อนแล้วจึงจะไปใช้งานได้วันนี้เราจะแปลงร่างเขาให้เขาเป็นน้ำที่มีโมเลกุลเล็ก
รวมกับการมีออกซิเจนเดิมทีเดียวได้ประโยชน์2ทางเลยนะคะเมื่อเราเตรียมน้ำแล้วนะคะเขย่าเลยค่ะกระแทกให้แรงๆจะเห็นว่าเกิดฟองอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราเขย่าเบาๆอย่างเงี้ยมันน้อยค่ะกระแทกไปเลยค่ะวันนี้เราต้องการออกซิเจนเข้าร่างกายเราให้มากๆกระแทกไปเลยยิ่งมากเท่าไหร่ให้มากเกินกว่า20ครั้งจะยิ่งดีมันจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเลยนะคะเขย่าทุกครั้งที่เรารับประทานนะคะนี่ค่ะเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยเหมือนกับปลาที่เขาได้รับออกซิเจนที่อยู่ในบ่อวันนี้เราก็เหมือนกันนะเราเป็นปลาที่เราต้องการออกซิเจนเข้าในร่างกายเราแล้วก็ขออนุญาตดื่มเวลาเทใส่แก้วนิดนึงให้มันกระแทกกับแก้วแบบนี้ค่ะเพื่อสร้างออกซิเจนเหมือนเดิมขออนุญาตนะคะวิธีการดื่มเคี้ยวก่อนนะคะก่อนค่อยจะกลืนนะคะเพื่อให้น้ำลายของเรากับน้ำที่เราเขย่าเมื่อกี้นี้ที่มีออกซิเจนแล้วค่อยลงเข้าไปในร่างกายของเรานะคะถ้ามีผู้ป่วยแล้วก็มีญาติผู้ป่วยหลายท่านนะคะที่ได้ทดลองทำแล้วเขาบอกว่าน้ำนี้นะคะจะมีรสชาติที่เปลี่ยนไปเราอยากรู้ก่อนที่เราจะเขย่าให้เราเดิมก่อนนะคะว่ามันมีรสชาติเป็นแบบไรเราจะรู้ว่าการที่น้ำมีโมเลกุลที่ใหญ่กับน้ำที่มีโมเลกุลที่เล็กรสชาติจะไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็ความนุ่มนวลแล้วก็ความอร่อยก็จะแตกต่างกันไปนะคะวันนี้วิธีง่ายๆในการเติมออกซิเจนเข้าสู่ตัวของเราเองนะคะขั้นที่1ในเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองนะคะอันนี้เรื่องของน้ำนะคะเรื่องที่2ต้องถ่ายออกวันนี้ผู้ป่วยหลายท่านเป็นจำนวนที่เยอะมากๆในจำนวนหลายๆท่านถ่ายไม่ออกถ่ายไม่ออกเนื่องจากอะไรคะไข้ขึ้นอันที่2ทานกระชายทานน้ำขิงทานเข้าไปเยอะจนภายในร้อนมากถ่ายไม่ออกพอถามไปก็ปรากฏว่าลืมไปว่าตัวเองไม่ได้ถ่ายมา2วัน3วันแล้วนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอันตรายที่อยู่ข้างในแล้วมันจะทำให้ความร้อนเนี่ยมันไปคลุกรุ่นอยู่ข้างในมากๆนะคะเรื่องของการถ่ายต้องฝากไว้ด้วยนะคะจะต้องถ่ายดังนั้นค่ะต้องกลับมาเปลี่ยนวิธีการกินนะท่านใดไม่เคยทานผักไม่เคยทานผลไม้ต้องกลับมาทานนะคะแล้วก็มันจะมีสูตรดีท็อกซ์ในเรื่องของการทานอาหารแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะรสชาติจัดจ้านหมูกระทะตัวร้ายแรงนะคะเรื่องหมูกระทะเราช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเตรียมตัวในเรื่องของการกระตุ้นภูมิดังนั้นถ้าเกิดไปกระทบกระทวนถึงท่านใดต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะคะรับประทานหมูรับประทานไก่เยอะมากระบบการย่อยซึ่งช่วงนี้มันใจอ่อนแอมากๆเลยก็มีความจำเป็นที่ให้ลดให้ลงให้มากลดลงให้มากๆนะคะแล้วก็เพิ่มตัวที่จะทำให้เรื่องของการขับถ่ายการขับถ่ายจะทำให้การที่รักษาความเจ็บป่วยของเราเนี่ยได้เร็วขึ้นและใช้วิธีธรรมชาติเรื่องที่3เรื่องของการตากแดดวันนี้ก็พูดมาหลายเรื่องหลายหลังการตากแดดนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อีกเช่นกันเพราะว่าการตากแดดเนี่ยมีการดึงวิตามินที่อยู่ในแดดเข้าสู่ตัวของเราด้วยนะคะบางท่านอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในห้องแอร์อย่างเดียวเพราะว่ากลัวร้อนวันนี้ก็เชิญชวนนะมีโอกาสก็ไปตากแดดนะคะตากแดดช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงสายแดดเหลืองแดดขาวได้หมดค่ะขออย่างน้อยอย่าใส่หมวกนะจะใส่เสื้อปิดก็ได้แต่ให้หัวเราได้รับแสงแดดนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอันที่4เท่าไหร่ล่ะอาหารน้ำแดดเรื่องของที่4เรื่องของอารมณ์เรื่องของอารมณ์วันนี้แบ่งผู้ป่วยเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือรู้แล้วว่าเขาเนี่ยป่วยนะคะเรารู้แล้วเราก็จะจัดเขาเข้าพื้นที่นี่นั่นโน่นกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ป่วยติดเชื้อแต่ไม่รู้ตัวเองว่าป่วยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าชวานี่ให้ความสำคัญต่อผู้ป่วยกลุ่มนี้มากๆเลยเพราะเขาจะไปในทุกๆพื้นที่นะคะจะไปกระจายโดยที่ตัวเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาว่าป่วยจนมีอาการวันนี้ต้องบอกว่าโควิดมาแบบว่าไม่ออกอาการแล้วค่ะเขาพัฒนาตัวตลอดเวลานะคะวัคซีนที่ฉีดไป2เข็ม3เข็ม
ก็ไม่ได้ช่วยเรานะคะการป้องกันใส่แมสล้างมือระมัดระวังก็ยังเป็นเรื่องปัจจัยใหญ่แต่เรื่องของการกระตุ้นภูมิวันนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่านะคะเรื่องที่4คือเรื่องของนะคะเรื่องของอารมณ์วันนี้ต้องบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าผู้ป่วยกลุ่มที่1คือผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วและรู้แล้วว่าคนนี้ติดเชื้อกลุ่มที่2ผู้ใกล้ชิดและผู้ที่ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อเราไม่อยากบอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเราจะตีกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกันถ้าคุณอยู่บ้านเดียวกับคุณที่เป็นป่วยนะคุณตีตัวเองไปเลยว่าป่วยอย่ามาบอกว่าไม่ฉันไม่ได้ป่วยเขาป่วยคนเดียวฉันกักเข้าอยู่ไม่ค่ะเราต้องตีตัวเองว่าตัวเองป่วยเลยนะคะผู้ป่วยต้องทำอย่างไรคุณต้องทำเหมือนเขาทั้งหมดเลยนะคะกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่ยังไม่ป่วยแต่อนาคตจะป่วยเนื่องจากจิตตกวิตกจริตกังวลฉันจะป่วยหรือเปล่าวะเฮ้ยฉันจะมีเตียงนอนไหมฉันยังไม่ได้รับการฉีดยาเลยฉันจะนู่นฉันนี่จิตตกค่ะพอจิตตกปุ๊บภูมิต้านทานที่อยู่ในร่างกายเราตกตามไปเลยแล้วพอเราโดนเข้าไปนิดเดียวนะภูมิเราตกแล้วเนี่ยติดเชื้ออย่างรุนแรงวันนี้เรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตใจก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อีกเช่นกันนะคะวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยวันนี้มีอีกเรื่องนึงค่ะที่อยากจะแนะนำก็คือเรื่องของการดมควันเป็นเรื่องที่ดีการรับประทานตัวยาอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีหมดแต่เรื่องสำคัญก็คือเราจะต้องรู้ว่าตัวของเรามีความแข็งแรงมากน้อยเท่าไหร่นะคะในบางท่านเนี่ยเขาแข็งแรงมากเลยลุงท่านนึงมารมควันให้เราดูที่เขาติดเชื้ออยู่เขาบอกว่าเขารมทุกวันเลยแล้วเขาก็หายป่วยนะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะรมควันเหมือนเขาบ้างเพราะเห็นเขารมควันแล้วดีแต่ก็ต้องขออนุญาตนะคะกลับมาดูตัวเองเหมือนกันว่าคุณเป็นความดันสูงหรือเปล่าคุณเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าร่างกายคุณเนี่ยเฟิร์มขนาดไหนเพราะว่าเวลารมควันเข้าไปมากๆเนี่ยมันผ่านเข้าไปในช่องเลยมันผ่านปุ๊บมันก็ไปที่กระบังลมบางคนนะคะผู้ป่วยกระบังลมเปิดแล้วไม่ปิดเลยแล้วก็ไอออกมาเป็นเลือดวันนี้ก็มีแล้วเช่นกันการดมควันหรือการทำทุกอย่างเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยแต่ก็ในความดีก็ต้องมีความที่จะต้องระมัดระวังแล้วก็ระเมียดระไมอย่ามากเกินไปนะคะวันนี้ผู้ป่วยทานฟ้าทลายโจรแล้วท่านบอกว่าหัวใจเต้นผิดปกติเกิดอะไรขึ้นคุยไปคุยมาเราก็เลยบอกว่าคุณผู้ป่วยอ่ะมีปัญหาภาวะเรื่องของโรคหัวใจเขาบอกว่าไม่เขาไม่ได้เป็นคุณหมอก็ไม่ได้เป็นแต่คุณหมอแค่บอกว่าเขามีระบบการเต้นของหัวใจผิดปกติแค่นั้นเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรคหัวใจนะคะโดยที่ก่อนที่เขาจะมารับประทานสมุนไพรของเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจอยู่ยาของเรานะคะเขาเรียกว่าชื่อจันทลีลานะคะเป็นตำรับเขาเรียกว่าเราจ่ายเป็นตำรับยาในตำรับยานี้จะมียามากมายหลายตัวซึ่งมีเรื่องของการกระทุ้งพิษไข้มีเรื่องของตัวที่1กระทุ้งพิษแล้วเนี่ยไม่เพียงพอตัวที่2จะเข้าไปกระทุ้งในส่วนที่ตัวแรกเข้าไม่ถึงแล้วก็จะมีเรื่องของการฆ่าเชื้อนะคะตัวนี้โด่งดังมากที่ออกทีวีด้วยตัวฆ่าเชื้อตัวนี้นะคะไม่พอมีเรื่องของการบำรุงปอดเพราะปัจจุบันนี้นะคะปอดเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะวันนี้ทำไมถึงเลือกสูตรตำรับเพราะว่าการเป็นสูตรตำรับยาเนี่ยเขาจะมีการบาลานซ์ผสมผสานเสริมฤทธิ์และฆ่าฤทธิ์นะคะฆ่าฤทธิ์เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายวันนี้ผู้ป่วยโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันโรคเกาต์โรคไทรอยด์และโรคอื่นๆในหลายจำพวกมากมารับประทานตำรับยาของเรานี้ซึ่งเป็นยาเรียกว่ามาจากเป็นแผนโบราณเป็นของหมอพื้นบ้านรุ่นที่12ใช้กันมายาวนานมากในขณะที่ไม่มีโรงพยาบาลเลยนะคะสามารถทำให้ไข้พิษเหนือหายได้ดังนั้นวันนี้น้องโควิดที่เรากำลังกลัวกันอยู่นี้นะคะตัวนี้นะคะมีผลออกมาแล้วว่าหายได้นะคะเพราะว่าไปตรวจผู้ป่วยได้ไปตรวจแล้วปรากฏว่าเชื้อไม่มีแล้วนะคะวันนี้ก็
ขอแนะนำว่าเพราะอะไรจึงสมควรใช้ยาตำรับมากกว่าตัวยาเดี่ยวนะคะและตัวยาเดี่ยวอีกเรื่องนึงในเรื่องของฟ้าทลายโจรในเรื่องของกระชายในเรื่องของขิงวันนี้ก็เจออีกเหมือนกันก็คือเรื่องเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาแพทย์แผนโบราณจะเรียกว่าไข้ปลายไข้ปลายลมก็คือวันนี้เหมือนกับเราหายดีวันนี้ก็เจอผู้ป่วยนะเป็นโควิดแล้วทานฟ้าทลายโจรแล้วบอกว่าหายเข้าไปโรงพยาบาลแล้วรับประทานแต่พาราแล้วหมอบอกว่าหายแต่ปรากฏว่าไม่หายค่ะเชื้อมันจะเข้าไปเขาเรียกว่าไปรวมตัวไปตกผนึกอยู่ข้างในแล้วรอเวลาบ่มเพาะเมื่อภูมิต้านทานของเราตกนะคะเขาจะมีอาการกลับขึ้นมาใหม่ก็คือเหมือนกับร่างกายเนี่ยไม่ค่อยสบายตัวนะมันหงุดหงิดยังไงก็ไม่รู้หรือบางทีก็จะมีเหมือนอาการมีไข้แต่มันก็ไม่ใช่ไข่มันลุมๆเนาะมันแปลกๆมันทุรนทุรายและในบางท่านนะคะไวรัสตับอักเสบนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากเรื่องของตับต่อไปข้างหน้าเรากลัวเรื่องของป่วยทั่วหน้าจริงๆเพราะว่าใช้ยาสมุนไพรเดียวกันเยอะจนไม่อยากจะบอกว่าต้องเตรียมยาเรื่องของตับเรื่องของไตรอไว้แล้วค่ะวันนี้ในจำนวนผู้ป่วยที่เราได้จ่ายยาตำรับจันทลีลานี้ไปนะคะประมาณ 2,000 กว่ารายแล้วนะคะทุกคนมีความสุขแล้วก็ทุกคนดีมากจะมีเรื่องของโรคหัวใจมานะคะเรื่องของโรคหัวใจมาเนี่ยสองเคสเองโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขามีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจกับบางคนที่รู้แล้วว่าตัวเองมีโรคหัวใจก็ทานยาตำรับของเรานะคะไม่มีผลข้างเคียงแต่ถ้าคุณมีถ้าคุณเป็นก่อนแล้วที่ก่อนที่จะทานสักตัวนี้นะเราจะบอกว่าขออนุญาตนะคะเราแนะนำให้คนที่จะมารับประทานตำรับยาจันทลีลาของเราเนี่ยนะคะเราจะถามก่อนว่าเขาทานอะไรอยู่บ้างเขาจะบอกว่าเขาทานฟ้าทะลายโจรทานน้ำขิงทานนั้นกับชายทานทุกอย่างเลยแม้กระทั่งลมนะคะลมควันแล้วก็เลยต้องขออนุญาตให้หยุดทั้งหมดเพราะในตัวนี้จะมีเรื่องของกระทุ้งพิษไข้อยู่ละดังนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ตัวอื่นเข้ามากระทุ้งแล้วค่ะมีครบถ้วนบริบูรณ์อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าทานฟ้าทะลายโจรมากลมควันมากเราจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะให้ใช้ผักบุ้งนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทริคเล็กๆนะคะผักบุ้งเนี่ยเอาเนี่ยแหละค่ะตำให้ละเอียดเลยแล้วก็คั้นน้ำมาหรือคุณจะต้มเป็นน้ำก็ได้ดื่มก่อนดื่มเพื่อล้างพิษสิ่งที่คุณทานมาก่อนล่วงหน้าสัก1วันครั้งละ1เป๊กเล็กๆ1เป๊กเล็กๆนะคะไม่ได้บอกว่าทานแบบนี้นะคะต้มมา1หม้อแล้วทานแค่1เป๊กเล็กๆนะคะทีละ1เป๊กทีละ1เป๊กหมดแค่นี้ก็พอเป็นการล้างพิษแล้วก็เปลี่ยนจากดื่มน้ำเย็นมาเป็นน้ำอุ่นหรือมาเป็นน้ำอุณหภูมิห้องปกติแล้วก็เช็คเขย่าเพื่อเพิ่มออกซิเจนนะคะเขย่าไปแรงๆค่ะยิ่งแรงยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะออกซิเจนจะเกิดขึ้นมาในน้ำมากๆเป็นการกินน้ำที่ไม่เสียเวลาเลยค่ะเรากินแบบคนงกนะวันนี้เราต้องงกในการจะดูแลร่างกายของตัวเองนะคะเน้นย้ำนะเติมออกซิเจนหน่อยและอีกเรื่องนึงก็ดีนะไอตัววัดออกซิเจนในเลือดวัดความดันพูดถึงเรื่องของวัดความดันมีผู้ป่วยที่เขาบอกว่าเขาเป็นความดันสูงแล้วก็ทานฟ้าทลายโจรเยอะความดันเขาบอกว่าความดันเขาเริ่มลงนะคะเราก็เลยถามต่อว่าเป็นยังไงแล้วก็ชาไปมือไปเช้าไหมเขาบอกใช่มีอาการร่วมวันนี้ตัวเย็นวันนี้เริ่มแข็งขาอ่อนแรงนะอันนี้เป็นข้อควรระวังมากๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมาทำคลิปแบบนี้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆประเทศไทยได้รู้กันนะคะว่าวิธีการรับประทานสมุนไพรที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมันเป็นยังไงบ้างระวังตัวยังไงให้รู้ตัวเองว่า
เป็นหัวใจไหมมีโรคความดันสูงไหมมีกระเพาะไหมอีกเรื่องนึงค่ะในผู้ป่วยจะไอนะในผู้ป่วยจะไอแล้วเราไปทานน้ำขิงเยอะทำน้ำกระชายเยอะเขามีความร้อนเขามีความเผ็ดเขาจะทำให้ระบบทางเดินของเราเนี่ยเกิดความอักเสบเพิ่มขึ้นดังนั้นผู้ป่วยก็จะไอไม่เลิกงดเลยนะคะแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำธรรมดาเป็นน้ำธรรมดาเป็นน้ำอุ่นธรรมดาพอค่ะเพื่อให้บริเวณคอที่มีปัญหาเนี่ยให้มันลดลงแล้วอาการไอก็จะดีขึ้นวันนี้ก็คงขออนุญาตจบเท่านี้นะคะเผื่อโอกาสหน้ามีเรื่องดีๆที่น่าสนใจอีกก็จะมาแนะนำกันเพิ่มเติมนะคะส่วนท่านใดถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นิดนึงเพื่อส่งต่อข่าวสารนี้ไปถึงกับทุกๆท่านนะคะอย่าลืมนะคะอ้ออีกเรื่องนึงการฝึกหายใจการฝึกหายใจก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะคะเตรียมปอดพวกที่บุหรี่นะคะอยากจะเชิญชวนให้หยุดนะเพราะวันนี้เราต้องใช้ปอดเราเยอะใช้ออกซิเจนเยอะอย่าลืมขับถ่ายให้ได้ตากแดดให้ได้ทานอาหารให้ถูกวิธีอาหารที่รสชาติเข้มข้นอร่อยมากงดได้เลี่ยงได้นะคะเนื้อสัตว์มากๆให้ลดปริมาณลงนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ